สวัสดีครับมาถึงไหนแล้วครับเนี่ยกล่องข้าวน้อยข้าแม่อะไรครับถามเพื่อนมาดูอะไรนะครับตำนานกล่องอะไรนะกล่องข้าวน้อยที่ทางนี้หันไปหาพ่อดิกล่องอะไรข้าวน้อยข้าแม่ต่อไปจะเป็นแม่ข้าลูกแล้วอธิบายการสร้างธาตุโดยนำไปเชื่อมโยงกับการสร้างพระธาตุพนมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งทราบข่าวว่าจะมีการบูรณะพระธาตุจึงได้พากันขอตัวถอยมีผ้าจะนำไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมได้เดินทางมาถึงบริเวณปากคลองพบกับชาวบ้านที่ไปช่วยกันก่อสร้างธาตุจึงนำผ่านคลองที่เป็นของมีค่ามาบรรจุไว้ในพระธาตุพนมใส่ไว้ในธาตุนี้ด้วยจึงเป็นที่มาของผ้าปากคลองสวัสดีครับพี่น้องปองปายสกูสกุลมาพบกับช่องเด็กหน่อยสมปีอีกเก่าครับเมื่อนี้ครับเด็กหน่อยสมปีพร้อมกับครอบครัวมีคุณยาคุณทวดและยาต่างๆพากันมาเที่ยวอยู่จังหวัดยโสธรครับผมอยู่ตำบลตาท่องครับเมื่อนี้ครับมาเยี่ยมชมมักสักการะมาเบิ่งตำนานของชาวจังหวัดยโสธรนั่นก็คือตำนานกองขอหน่อยขาเมย์ครับนี่ครับมีทั้งคุณทวดคุณยาของน้องเด็กหน่อยสมปีน้องท่านว่าครับก่อนอื่นเฮากลับไปนมัสการสักการะองค์พระพุทธรูปที่อยู่หน้าองค์ประธานก่อนครับผมนี่ครับก็ตามตำนานก็บอกไว้แล้วครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในถาดที่บรรจุและเป็นตำนานของกองขาวหน่อยขาเมย์นะครับหลายๆท่านอาจสิเคยได้ยินตำนานที่พ่อใหญ่ท้องนั่นขาตีแม่ตายไปครับเนื่องจากบ่พอใจว่าแม่เอากับเขาเอาเขามาทรงสาแล้วก็เอาปั่นข้าวเหนียวใส่ในที่บวงเขาหน่อยครับเพิ่นก็เลยคิดว่าโอ้ยกองขาวหน่อยมันคือเอามาหน่อยเด้อมานี่ครับก็เลยสูญขนาดครับเมียเพิ่นก็มาซะมันก็เลยได้หยังก็คั่นไถฟาดใส่หัวเมียตายคาหม่องกินไปกินมาโอ้ยจนเดือดหูว่ากองขาวหน่อยมันแน่นในเดือดน้ำตาตกนะเสียใจขนาดครับพี่น้องโอ้ยตาลิตนครับก็เลยพาเด็กหน่อยสามปีมาเบิ่งนิทานตำนานของกองขาวหน่อยกาเมไปเบิ่งความงามกันเลยครับไม่ปีนค่ะไม่ปีนค่ะควายตั้งหากเลยควายฟันยืนใช่ดูสิไปฟันหนวดยาวมาเร็วใจอะไรเราจะวิ่งนี่แหละเนาะไปไปควายในจะร้องอุดอุดเราจะวิ่งไม่ปีนค่ะไม่ปีนค่ะนุโกโน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 รอแม่ตรงนั้นแหละรอแม่